ทางด้านผู้จัดครับคุณดาไทยรัฐพร้อมกับผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนานะครับก็ทำการบวงสรวงละครเรื่องแรงปรารถนาที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้นะครับพอบวงสรวงเสร็จก็เริ่มถ่ายทำเลยนะครับที่นั่นเลยครับซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกระหว่างณเดชน์คุกิมิยะและน้องคิมเบอรี่ด้วยร้อนแรงตั้งแต่เริ่มบวงสรวงค่ะสำหรับละครเรื่องแรงปรารถนาของผู้จัดดาหาไทยรัฐและผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาที่เมื่อวานนี้มีสื่อมวลชนยกทัพให้ความสนใจมาทำข่าวที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กันอย่างหนาแน่นโดยมีณเดชน์คุกิมิยะที่มารับบทเป็นหนุ่มเคร่งขรึมประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่พลิกคาแรคเตอร์เป็นลูกคุณหนูจอมวีนถ่ายทอดเรื่องราวดราม่าร่วมกับนักแสดงอเล็กซ์มินนัทวราเดียวสุริยนต์จ้าจ๋าจินนี่และพี่แดงธัญญาค่ะเหวี่ยงมากคือแบบเป็นสาวเปรี้ยวเลยอะค่ะไม่เคยเลยค่ะก็ถือว่าพลิกบทเหมือนกันค่ะเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่ที่แบบว่าคุณพ่อของน้องคิมเบอรี่เนี่ยรับมาเลี้ยงใช่ก็แบบว่าเราก็จะเหมือนกับมีเส้นอะไรบางๆนานๆเหมือนกันแหละไม่บางมากกั้นอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของเราสองคนปะทะคารมกันบ่อยๆอาจจะคล้ายๆกับคุณชาวแต่ว่าเนื้อเรื่องแตกต่างกันแล้วก็คาแรคเตอร์แตกต่างกันเป็นความท้าทายใหม่เหมือนกันที่ได้เจอกับน้องคิมแล้วก็หวังว่าเราคงจะเล่นละครด้วยความสนุกด้วยกันอยู่แล้วเป็นการเห็นคิมในบทบาทที่เหวี่ยงครั้งแรกชีกดขี่ข่มเหงณเดชน์ตลอดแล้วก็สำคัญที่ว่าเราจะทำน้องได้เหวี่ยงถูกใจท่านผู้ชมแค่ไหนโดยหลังบวงสรวงป้าแจ๋วยุทธนาการันตีความแรงเปิดกล้องถ่ายทำฉากแรกทันทีโดยมีหนุ่มอเล็กซ์ที่เรื่องนี้พลิกคาแรคเตอร์เล่นร้ายเป็นหนุ่มเจ้าชู้ครั้งแรกประเดิมเข้าฉากกับสาวมินและนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะผมเจ้าชู้เลยแบบพลิกเลยจริงๆอันนี้คือพลิกจริงๆเลยครับมาทำให้มันเกิดคอนฟลิกต์ระหว่างตัวละครอะไรเจ้าชู้จริงนะคะตอนเข้าฉากด้วยกันเมื่อกี้ก็ยังแบบมีตานี้แบบว่าดูทำหน้าทำตาเขาติดจ้าชู้นักติดตามเรื่องราวความเข้มข้นของละครเรื่องแรงปรารถนาได้ภายในปีนี้ทางช่อง3ค่ะทาทิพย์ภักดีกุลรายงาน